เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบักดีแม่งเลยไหมเนี่ยซุปเปอร์เซเยอร์หมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบักกับร้านลาวาบักสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในเบดิวิลนะครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้นะครับเรามีทริคดีๆมาสอนคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมในการที่จะผ่านด่านคอฝึกฝนนะครับหรือว่าไอ้ด่านที่เราไปสู้กับโบรอสนั่นเองคุณผู้ชมครับก็คือด่านสุดท้ายของคอฝึกฝนนะครับซึ่งมันเป็นบอสใหญ่สุดและก็ยากมากถามว่าฆ่าโบรอสง่ายไหมก็ทั้งไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมถึงไม่ง่ายก็ไม่ยากมันมีทริคอยู่นะครับซึ่งคุณผู้ชมต้องจัดตัวละครให้เป็นนะครับซึ่งมันจะมีอีกหลายแบบด้วยกันคุณผู้ชมครับในการเอาชนะเจ้าโบรอสหรือว่าทีมโบรอสทีมเจ้าสลัดสสารมืดเนี่ยมันมีวิธีชนะหลายแบบมากบางคนใช้สายพิษสายเผาในการที่จะเอาชนะคุณผู้ชมครับแต่บางคนใช้สายสะท้อนสายดาเมจอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีของผมนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปซ้ำของใครก็คงคิดเหมือนกันนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันใช้ตัวละครอะไรบ้างนะครับวิธีการที่เราจะต้องเลือกนะครับคือในโหมดคอฝึกฝนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรว่าอัญเชิญใช่ไหมมีโหมดอัญเชิญก็คือให้เราไปเลือกผมพาไปดูก่อนแล้วกันนะครับเข้ามาที่ท้าสู้นะครับตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมาครับผมคอฝึกฝนตรงนี้นะเขาก็จะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตด่านเนี่ยทุกวันจันทร์แล้วก็พฤหัสนะครับแนะนำว่าวันจันทร์ปุ๊บใช่ไหมรีบเล่นนะครับรีบเล่นให้เคลียร์แล้วก็ทีนี้พอวันพุธใช่ไหมรอนะครับรอวันพุธต้องเคลียร์แล้วนะทีนี้วันพฤหัสก็จะรีเฟรชครับผมทีนี้ก็เล่นต่อนะครับเล่นต่อจนวันอาทิตย์ต้องเคลียร์นะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะครับวันอาทิตย์ที่ผมอัดไว้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันจันทร์ก็จะรีเฟรชอีกรอบนะครับอันนี้คือวิธีการเคลียร์ให้เร็วที่สุดแล้วก็ได้รางวัลแบบคุ้มค่าที่สุดนะครับนี่คุณผู้ชมครับผมให้ดูนะครับนี่ครับมี15ด่านนะครับด่านสุดท้ายก็จะเป็นการสู้กับโบรอสครับตอนนี้ผมผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวผ่านยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับโหสดๆร้อนๆบอกเลยว่าใช้ดวงด้วยนะเออคุณผู้ชมครับก็ตอนที่เราผ่านแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้เค้าเรียกอะไรวะได้สิทธิ์ในการรีเฟรชนะครับรีเฟรชตัวละครที่เราสามารถอัญเชิญได้จากตรงเนี้ยเราสามารถรีเฟรชได้1ครั้งฮะเมื่อเรารีเฟรชแล้วใช่มั้ยเราก็เลือกตัวตามที่เราต้องการเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เลือกตามความเท่นะครับต้องเลือกตัวที่ใช้ในการผ่านด่านด้วยนะผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นตัวที่ใช้สกิลหมู่ได้นะครับเก็บมอนแบบสกิลหมู่ได้แล้วก็เลือกตัวที่สอดคล้องกับบัฟพิเศษของแต่ละสัปดาห์นะครับถามว่าดูยังไงนะครับนี่ครับด้านซ้ายบนนะครับสัปดาห์พิเศษนะครับปึ๊บจุดเด่นไฟเรานะครับบทขยี้เพิ่มขึ้น 80% เห็นไหมอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเลือกตัวละครที่มันทำสถานะบทขยี้ได้เนี่ยคือดาเมจมันจะเพิ่มเว้ยคุณผู้ชมครับดาเมจมันจะเพิ่ม 80% นะผมคิดว่าอย่างงี้นะเพราะมันเขียนแบบเนี้ยบทขยี้เพิ่มขึ้น 80% แสดงว่าโอกาสติดไม่ก็ดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น2อย่างนี้เนี่ยมันด้วยไหนนะครับน่าจะโอกาสติดมากกว่าเนาะแล้วก็ส่วนของศัตรูนะครับกระตุ้นการต้านทานจะนำดาเมจที่ได้รับ 35% ฟื้นฟูเป็นค่า HP ให้กับตนก็คือถ้าศัตรูติดต้านทานนะครับหิวเลือดไปเลยครับผม1ส่วน3 โคตรโกงนะครับถึงว่าทำไมถึงค่ายากค่าเย็นใช่ไหมแต่ก็ภาวนาอย่าให้มันติดบ่อยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับการเลือกตัวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าควรเลือกตัวไปในแนวไหนนะครับสำหรับสายของผมเองนะครับที่ใช้แล้วก็ชนะมาเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับนะขอย้ำว่าเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นตัวสลับตัวแทงก่อนนะตัวแทงถ้าเกิดว่าเจอนะครับผมเลือกเป็นราชาทะเลลึกถามว่าทำไมถึงเลือกราชาทะเลลึกเพราะว่ามันมีพาสซีฟสะท้อนนะครับชมครับไม่ใช่พาสซีฟสิเป็นสกิลคอนะครับสกิลคอก็คือเพิ่มอัตราสะท้อนดาเมจให้กับฝ่ายตนทั้งทีมนะครับอันนี้ดีมากไม่ว่าฝั่งโบรอสเนี่ยมันจะตีใครก่อนคุณผู้ชมครับก็สะท้อนหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูในคลิปเนี่ยบอกเลยว่าพีคมากนะครับโบรอสแม่งเหมือนกับฆ่าตัวเองแหละโอเคนะครับส่วนสกิลพาสซีฟก็คือของราชาเดลิกก็คือมันจะถึกนะครับเพิ่มความถึกอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วทุกคนรู้นะครับหลายคนไม่รู้ก็บอกไปเลยครับว่ามันถึกนะครับส่วนสกิลโจมตีช่างมันนะครับมาดูที่ตัวต่อมาผมตัวต่อมาที่ผมใช้ก็คือนี่ครับอะตอมิกนะครับบังเอิญว่าเจออะตอมิกพอดีผมก็เลยเลือกมาเลยนะครับอะตอมิกถามว่าเลือกมาทำอะไรนะครับอะตอมิกก็มี
สกิล2นะครับเป็นอันตินะครับโจมตีทั้งทีมแล้วก็มีโอกาส 50% ติดบทขยี้2รอบนะครับก็คือได้รับดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับนะสำหรับบทขยี้นะครับของอะตอมิกส่วนตัวละครต่อมานะครับผมเอาเป็นเจ้าอันนี้คือไม่ได้เลือกนะพอดีว่าตอนนั้นมันออกมาพอดีแล้วบังเอิญนะบังเอิญว่ามันถึงเนี่ยผมเลือกเป็นแฮมเมอร์เฮดนะครับผมเอามันมายืนแทงเฉยๆนั่นแหละจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกพลังโจมตีอะไรของมันไม่เท่าไหร่นะครับเอาไปยืนให้มันโดนตีฟรีๆนะครับผู้ชมครับเอาไปแทงแทนตัวดาเมจของเรานะส่วนตัวต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเจอนะรีบคว้ามาเลยครับผมโกลเด้นบอลครับผมถามว่าทำไมถึงเอาโกลเด้นบอลนะครับแน่นอนครับอันติของมันนะครับมีโอกาสติดบทขยี้แบบ 100% เลยนะครับแต่ว่าสุ่มเพียงแค่2เป้าหมายเท่านั้นนะครับนะครับอันนี้ดีมากนะครับแนะนำว่าเอาไปนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเจ้าโบนัสประจำสัปดาห์ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ได้2ตัวแล้วนะที่เกี่ยวกับบทขยี้นะครับเนี่ยแล้วก็พาสซีฟก็เกี่ยวกับบทขยี้เช่นกันนะครับดีโคตรๆนะครับตัวนี้แนะนำว่าควรเอามานะครับส่วนตัวต่อมานะครับผมเลือกเป็นราชาน่านฟ้านะครับพอดีว่ามันออกมาเป๊ะเลยพอดีนะครับก็เลยจัดมาเลยครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะทำให้ทั้งทีมสร้างดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น 20% ต่อเนื่อง2รอบนะครับอันนี้ทำให้ทีมเรานะครับตีแรงขึ้น 20% นะครับ2รอบนะครับดีมากนะครับนะแค่ไปยืนโง่ๆไปตายก็ได้นะครับ แค่มันไปอยู่ในทีมแล้วมันไปตายก็ยังได้นะครับทีมเราก็ได้บัฟแล้วนะครับชมครับโอเคทีนี้ตัวละครต่อมานะครับที่ผมจะใช้นะครับน่าจะอยู่ด้านล่างนั่นแหละโอเคเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เจอราชาทะเลลึกเนี่ยคงจะใช้เป็นอาชูราคาบุโตะแทงได้เช่นกันนะครับเลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนจะปั้นนะครับเพราะมันจะถ้าเกิดว่าเลือกซ้ำเนี่ยมันจะอัปเกรดคุณผู้ชมครับมันจะแรงขึ้นถึกขึ้นนะครับนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ตัวละครต่อมานะครับผมเลือกเป็นไหนวะนี่ครับพลาดไม่ได้เลยครับผมพระเอกของเรานั่นเองนะครับฮีโร่แรงเอแต่ไม่ขึ้น S นะครับโหดสุดๆนะครับเจ้าหน้ากากหวานนั่นเองนะครับหน้ากากหวานเจี๊ยบนะครับมีน้องในช่องตั้งให้นะครับนะครับก็เจ้าหน้ากากหวานเจี๊ยบนะครับอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วนะครับทุกคนรู้ดีนะว่าอันติของมันนะครับแรงมากนะครับ 500% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าติด5ครั้งคุณผู้ชมครับมีตายมีเงิบกันบ้างนะครับมีร้องนะครับโอเคนะโอเคส่วนพาสซีฟของเขาก็คือเมื่อโจมตีปีศาจหรือนักโทษฆ่าหัวนะครับทำให้เป้าหมายรับดาเมจ2รอบนะครับแล้วก็เนี่ยครับแรงขึ้นอีกโห 50% นะครับนี่ครับนะพาสซีฟของเขานะครับดีมากนะครับก็คือรวมๆแล้วก็คืออันติดีพาสซีฟดีนะครับซึ่งเจ้าโบลอสเนี่ยแม่งเป็นปีศาจนะครับโดนไปเต็มๆนะครับจบครับ โอเคนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูทีมของผมก่อนดีกว่าดีนะที่มันยังอยู่นะเนี่ยผมใช้เป็นผมได้เจ้าราชาทะเลลึกนะครับมา3ตัวนะครับก็เลยได้เป็นราชาทะเลลึกบวก2นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ได้อันเดียวแล้วก็จะไม่บวกอะไรนะครับอันนี้คือได้3ตัวนะครับอะตอมิกก็ได้มา3นะครับส่วนแฮมเมอร์เฮดแม่งได้มา4เลยนะครับ ตามที่ผมบอกอะไรก็คือมันได้มาเยอะเกินผมก็เลยเอามาแทงเล่นๆนะครับส่วนตัวต่อมาผมโอ้ยนี่คือฟุกมากครับฟุกมากและไอ้หน้ากากหวานออก2รอบติดเลยนะครับเนี่ยก่อนที่ผมจะผ่านเจ้าโบลอสได้นะหน้ากากหวานไม่ออก2รอบติดนะครับโชคดีมากนะครับก็ได้เป็นหน้ากากหวาน4ตัวนะครับผู้ชมครับโอ้โหดีมากนะครับแล้วก็โกลเด้นบอลได้มา3นะครับแล้วก็เจ้าไอ้น่านฟ้าเนี่ยได้มากี่วะ2ผู้ชมครับได้มา2ตัวนะครับก็ประมาณนี้ผู้ชมครับนะครับนี่คือทีมของผมนะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูในคลิปเลยดีกว่าไปชมกันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปชนะเจ้าโบลอสได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูคลิปที่ผมเฟลมาก่อนนะครับก็คือผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับลองสุ่มอันนี้ผมลองเล่นสักประมาณ 5-6 รอบคุณผู้ชมครับถึงจะได้รอบสุดท้ายที่มันผ่านพอดีเนี่ยรอบนี้คือมันต้องใช้ดวงจริงๆนะดวงที่ว่าก็คือดวงที่จะให้เจ้าโบลอสเนี่ยหรือว่าจะตัวทำดาเมจอื่นๆเนี่ยอย่างเมลสการ์ดหรือว่าไอตัวพิษเนี่ยมันได้รับบทขยี้คุณผู้ชมครับนั่นแหละแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบมากคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปลุ้นที่หน้ากากหวานด้วยนะครับว่าเจ้าหน้ากากหวานเนี่ยมันจะสามารถทำคอมโบแบบปิดบอสได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับส่วนเนี้ยที่ผมขึ้นคลิปไปดูเนี่ยก็คือมันทำไม่ได้นะครับหน้ากากหวานแม่งดวงไม่มานะครับตอนนั้นได้แค่1ฮิต2ฮิต3ฮิตอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับมันได้น้อยอะครับแล้วโบลอสตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับรอบนี้ตายนะเห็นมั้ยเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ตายก็โอเคตัวอื่นก็ยังมีอยู่นะครับลูกน้องมันแม่งโคตรแรงนะครับ2ตัวเห็นมั้ยฆ่าผมได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายลองดูนะครับก่อนที่ผมจะไปรอบชนะนะครับเป็นไงสุดท้ายแล้วผมคิดได้ครับก็เลยเฟลผมก็เลยเริ่มเล่นใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเฟลแล้วนะครับ
จำนวนฮิตมันไม่พอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้นะครับอันนี้คือรอบเอาจริงนะครับที่ผ่านนะคุณผู้ชมดูโบล็อตได้ดีนะมันตีไอ้เจ้าน่านฟ้าของผมนะครับดูเลือดไปนะครับเกินครึ่งหลอดเลยครับน่านฟ้าตายแต่มันโดนไปครึ่งหลอดนะครับเนื่องจากโดนดาเมจสะท้อนเองแล้วก็ต้องมีอันตีครับผมเห็นไหมติดบทขยี้คุณผู้ชมครับอันนี้คือดวงดีมากนะติดบทขยี้แม่ง4ตัวนะครับบอกเลยมันมากับดวงจริงนะครับแล้วทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหน้ากากประวานในเทิร์นที่2นะครับเทิร์นนี้ให้มันตีมาก่อนนะครับผมใช้สกิลคอเป็นสกิลคอของราชาทะเลลึกเนี่ยเพราะว่าเวลาฝ่ายทีมเราเนี่ยมันติดต้านทานใช่ไหมเราก็จะได้พลังงานมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมดูให้ดีนะก่อนจะถึงทีมผมได้พลังงานเท่าไหร่6นะครับแสดงว่าตัวละครฝั่งผมเนี่ยมีโอกาสใช้อันติได้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับตอนนี้เป็น7แล้วนะครับเห็นไหมติดต้านทานกันไปว่าเล่นเลยนะครับอะตอมิกเปิดก่อนนะครับเผื่อได้บทขยี้เพิ่มนะครับได้เพิ่มจริงด้วยนะครับ1ตัวใช่ไหมโอเคหน้ากากหวานอัดบอสครับผมโบลอนแตกครับผมเป็นไงคุณผู้ชมครับแตกเลยนะครับอันนี้คือว่าโชคดีมากนะครับบอสได้โอเคแล้วก็ประเด็นบอลก็ยิงต่อไปเลยครับพยายามทำบทขยี้เพิ่มไปเรื่อยๆเลยครับไม่รู้มันทับซ้อนหรือเปล่านะแต่เอามาก็อุ่นใจกว่านะครับนี่ครับไอโคลิบาสก็พิษแม่งโคตรแรงนะแต่ดีที่ว่าหน้าไอราชาทะเลลึกผมยังอยู่นะครับไม่งั้นตัวหลังโดนหมดนะท่าของโคลิบาสเนี่ยโอเคครับราชาทะเลลึกก็สังเวยให้เราเรียบร้อยครับไอ้อัตอมิกฟาดฟันครับหน้ากากหวานจะต่อครับโคลิบาสแกตัวปัญหาไปก่อนเพื่อนเรียบร้อยครับตามบอสไปเลยนะครับตามด้วยมิลสการ์ดนะครับไปแล้วครับทีนี้เหลือ2ตัวครับผมตัวหน้าไม่เป็นไรนะครับตัวหลังนี่ค่อนข้างที่จะยิ่งยากนิดนึงนะครับถึงนิดหน่อยนะครับแต่เรามี3นะครับสู้นะครับเรียบร้อยครับเสร็จหน้ากากหวานเลือกไม่เสร็จครับผมหน้ากากหวานเสร็จใกล้เสร็จอะตอมิกเรียบร้อยครับยอมครับนะก็ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับพึ่งดวงจริงๆนะครับยอมครับนะโชคดีที่รอบแรกผมอะตอมิกมันเก็บบทขยี้ไปสี่ไงแล้วทำให้หน้ากากหวานอัดโบลอสได้เต็มที่แล้วก็ตัวอื่นก็อัดลูกสมุนได้แบบเต็มที่เหมือนกันนะครับเห็นไหมผมให้ดูของรางวัลนับได้อะไรบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะแล้วก็มีของรางวัลใหญ่ด้วยนะครับเป็นหีบที่อยู่ทางฝั่งด้านขวานะครับชมครับโอเคอันนี้ผมเปิดเล่นๆนะครับเปิดดูเผื่อมันได้ของดีนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะ อุตส่าห์ลุ้นนะครับโอเคยินดีด้วยผ่านทุกด่านนะผ่านแล้วนะครับอันนี้คือเคลียร์แล้วนะครับด้านขวาบนนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ได้ของที่พิเศษกว่านะเห็นไหมได้แผ่นไอดอลด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมครับวิธีการผ่านนะครับไม่ยากนะครับถ้าเรารู้ทริคนะครับรู้วิธีรู้การจัดตัวนะครับแล้วก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยว่าตัวมันจะมาในแนวไหนนะถ้ามาแบบดีก็คือคุณผู้ชมแนะนำว่าให้เลือกตัวที่มีสกิลบทขยี้ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้น 80% นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นดาเมจหรือโอกาสนะครับโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบาย